พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายทรัพยากรชีวภาพการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆเช่นจุลินทรีย์เห็ดสาหร่ายประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนก็มีระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นผู้ใช้ทรัพยากรชีวภาพจำเป็นต้องทราบและปฏิบัติตามให้ถูกต้องที่ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยมีบริการให้คำแนะนำข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพด้วยค่ะศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยหรือ TBRC เป็นศูนย์ให้บริการรับฝากดูแลเก็บรักษาและให้บริการทรัพยากรชีวภาพหลายประเภทเพื่อสนับสนุนการวิจัยและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศโดยใช้ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆของการวิจัยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพได้แก่การจัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆการนำเข้าจากต่างประเทศการมีไว้ในครอบครองการส่งออกและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000